สวัสดีครับผมบอลครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องให้บอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิชั่นกับแอบจ้องรัก My Secret Love The Series ใน EP สุดท้าย EP ที่12นั่นเองนะครับผมหลังจากเมื่อปีแล้วก็มาเจอกันแล้วเนาะพี่เมฆกับน้องเคมมาเจอกันเพราะว่าแบบว่าเหมือนเรื่องงานครับก็คือคิมเนี่ยได้ไปทำงานที่ใหม่พอดีแล้วก็คือลูกค้าดันเป็นเมฆอีกเพราะว่าเมฆนี่หลังจากที่ไปต่างประเทศแล้วหายไปกับไอทีก็กลายเป็นแบบเป็นศิลปินทางด้านจัดส่วนจัดส่วนเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็ทิ้งท้ายไปที่เหมือนเขาพาตัวน้องคิมเนี่ยหลังจากแบบเมาๆเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่จูบกันนั่นคือความจริงหรือว่าเขาฝันหรืออะไรแต่หลังจากดูตัวอย่างแล้วน่าจะจริงน่าจะจริงแหละเนาะเพราะว่าอีพีสุดท้ายเราให้จริงเถอะนะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในชั้นของซีรีส์ในอีพีสุดท้ายอีพีที่12นะครับผมแหมนานทีจะโทรหากูนะแล้วนี่เป็นไงปรับตัวได้ยังกูชินละกูจะต่อยกับจิงโจ้แล้วเนี่ยซอยคิดถึงพวกมึงว่ะทำพูดย้อนแล้วตอนนั้นทำมาบอกว่าไม่อยากไปออนเพราะว่าที่นั่นไม่มีเพื่อนอย่างพวกกูแล้วมึงมีแฟนยังเนี่ยตอนนี้กูยังไม่เปิดใจกับใครเลยว่ะจริงๆกูมีเรื่องอะไรจะเล่ามึงฟังด้วยตอนแรกกูกับบอมกันจะเก็บไว้เป็นความลับพอดูจากสภาพมึงแหละไม่ต้องเล่าว่ะอะไรวะก็คือก่อนที่พี่เมฆจะไปเรียนต่ออ่ะบอมไปร้านเฮียธงแล้วเฮียธงเขาเล่าให้ฟังว่าเอ้าไอ้คิมทำไมมาคนเดียวอ่ะไหนไอ้เมฆมันล่ะนี่เฮียไม่ได้เจอหลายวันไม่ได้ถามเลยสรุปวันนั้นเนี่ยไปส่งกันถึงบ้านหรือไปส่งกันถึงห้องกันนะไอ้คิมเป็นไรโอเคปะเนี่ยมีอะไรบอกเฮียได้นะโอ้เฮียถูกใช่ไหมอ่ะคิมต้องปล่อยเขาไปการที่เขาบอกอ่ะคิมไม่อยากให้เขามาลังเลของคิมอ่ะคิมต้องปล่อยใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิมต้องปล่อยใช่ไหมผมว่าที่มันไปร้านเฮียธงอ่ะเพราะมันไม่รู้จะระบายเรื่องนี้ให้ใครแน่ๆเลยพี่เมฆถ้าพูดกับพวกผมเรื่องก็ถึงพี่เมฆถ้าพูดกับคิวเรื่องก็ถึงหูดาวผมโคตรสงสารมันเลยพี่โอ้โหดีนะปล่อยมาออกที่เฮียธงพอดีปอมตอนนี้คิมทำงานอยู่ที่ไหนอะทำไมล่ะครับพี่จะไปหาคิมสิ้นสุดทางการแอบจองเพราะว่าตอนจบแล้วไม่จองละไม่จองแล้วหมดการจองละคิมคิมตื่นยังลูกโอเคคิมแม่ต้องงงมากแหละจริงช่วงแม่ลูกเปิดใจคุยแล้วแม่มีอะไรแม่ก็พูดมาเลยทำไมพูดแบบนั้นลูกแม่ไม่ได้จะว่าอะไรคิมเลยก็เรื่องพี่เขาไงขอโทษทำให้แม่ผิดหวังอะคิมแม่ไม่ได้คาดหวังอะไรกับคิมคิมจะรักใครชอบใครคิมตัดสินใจเองได้เลยนะลูกแต่ที่แม่รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะพูดกับคิมจริงๆก็คือเรื่องที่คิมมีอะไรแล้วคิมไม่บอกแม่ต่างหาก
ที่แม่คอยถามคิมตลอดแม่ไม่ได้อยากจะจู้จี้จุกจิกกับคิมแม่แค่อยากรู้ว่าลูกเป็นยังไงบ้างคิมคิดว่าแม่ไม่รู้เหรอว่าคิมคิดมากขนาดไหนเรื่องงานของคิมนี่เป็นการทำงานครั้งแรกของลูกแม่รู้ว่าลูกของแม่เป็นคนยังไงคิมขอโทษนะแม่คิมคิดว่าคำถามที่แม่ถามคิมตลอดอ่ะมันคือความคาดหวังที่แม่มีต่อคิมอ่ะก่อนหน้านี้คิมใช้ชีวิตแบบมีแผนมาเลยตลอดอ่ะคิมอยากแบ่งเบาภาระของแม่นะแต่พอโตขึ้นอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คิมคิดไว้เลยแค่ผ่านไปได้แต่ละวันเลยนะยิ่งยากเลยอะแม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่ไม่ได้จะกดดันอะไรคิมเลยคิมจะทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่แม่ไม่ได้อยากจะได้เงินของคิมเลยสักบาทเดียวแค่บอกให้แม่รู้บ้างไม่ต้องทุกเรื่องก็ได้แม่แค่อยากรู้ว่าลูกของแม่มีความสุขหรือเปล่าได้ไหมลูกมาใส่แล้วก็จบเคลียร์ต้องได้คุยกันอ่ะก็ทั้งสองเรื่องแหละก็คือไม่ความไม่เข้าใจกันหล่อนะเนี่ยคิมขอโทษนะครับไม่เป็นไรลูกกินข้าวดีกว่านะหนุ่มมาด้วยกินข้าวสาวขอเรียกพ่อหนุ่มลุงแม่เขาหนุ่มอยู่แล้วอะช่วงสอบถามยังไงชื่ออะไรเราอะผมชื่อแม่ครับแม่ที่หลังเนี่ยจะทำอะไรให้เข้าตามตรอกออกตามประตูนะแม่จะได้รู้แม่ไม่เข้าไปยุ่งสุดสี่สุดห้าหรอกเราก็ด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับผมต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับเอาเถอะวัยนี้ละจะทำอะไรก็ตัดสินใจกันเองแล้วกันเราอะทำงานอะไรบ้านอยู่ไหนลูกเต้าเหล่าใครผมเป็นนักจัดสวนครับตอนนี้ก็มีผลงานเป็นจัดสวนขวดครับอ๋อจัดสวนขวดคุณน้าจะยังไม่เคยเจอผมแต่บ้านผมอยู่ข้างนี้เองครับอ้าวบ้านอยู่แค่นี้เองทำไมไม่กลับไปนอนบ้านล่ะเป็นแฟนกันเหรอกินข้าวอยากจะเล่าตอนไหนก็เล่าแล้วกันโอ้โหแม่ตัดขาดเคยชอบไหมชอบครับชอบมากๆด้วยครับแม่หมายถึงใครลูกเคยชอบไหมชอบพอดนี้ชอบมากสามผ่านจริงนี่พี่เถอะเดี๋ยวก็ไปทำงานสายหรอกจัดหาเมนูมาให้แบบว่าตรงเป๊ะเลยเหรอนั่นน่ะลูกค้าลูกแม่กินแล้วกินอะไรไม่เห็นใจหน่อยเนาะเขาไม่ได้เจอกันมานานแล้วเย้ยจุงมือพี่เราชื่ออะไรนะพี่อ่อนป่ะอ่อนโอ้แตกตายแล้วป่ะนะเดี๋ยวค่อยดูเออไปเหรอขอก่อนหน่อยหน่อยหน่อยใครมาเห็นต้องมีคนมาเห็นเพราะพี่อ่อนแหละจังหวะเนี้ยเห็นไหมสู้ๆนะครับครับมาอ๋ออันนี้สวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีค่ะพี่นุ้ยโอเคครับมาปากกาครับอ๋อไม่โทรมาละคะปากกาหาให้ก็ได้น่าจะไม่มีครับงั้นกับผมกับก็เดี๋ยวอ๋อโอเคค่ะ
ที่หลังมาหาหน่อยบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องมาหาหรอกค่ะยังไม่รู้คนน่ารักมากเลยนะว่าแม่เฉยๆนะครับฉันไปสืบประวัติคุณเมฆมาแล้วเขาเป็นลูกเจ้าของรีสอร์ทหล่อดูดีมีระดับเพียบพร้อมถ้าใครได้เป็นแฟนนะโอ้ยโชคดีตายเลยอ่ะโชคดีมั้งครับใช่ไหมติดติดแบบเนี้ยนะโสดชัวร์เข้าถึงยากด้วยฉันว่าฉันยังมีสิฉันสวยมากจะได้ยินมาว่าเหมือนเขาจะมีแฟนแล้วนะครับเขามีแฟนแล้วเหรอตายแล้วรู้ไหมตั้งแต่ที่ทำงานมาเนี่ยฉันมีผู้ชายคนนี้แหละที่ทำให้หัวใจฉันกระชุ่มกระชวยเนี่ยคุณแม่มาคุณแม่มีแฟนแล้วเฉยเลยอ่ะเขาจะน่ารักด้วยนะครับไม่ต้องพูดคุณแม่ต้องการทำงานต่อเลยว่ะโลกนี้ไม่ยุติธรรมกับคนสวยๆอย่างฉันเลยแฟนเขาคนไหนมีไอจีหรือเปล่าไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเปลี่ยนสถานะไปข้างล่างพี่ไปก่อนนะบอมเอ้าพี่แบร์ไปไหนอะก็ไปถ่ายงานไงวันนี้พี่รับงานรีวิวไว้อะแต่วันนี้มันครบรอบนะทำไมพี่แบร์รับงานวันนี้อะพี่แบร์ลืมหรอนั่นไงพี่ขอโทษนะบอมพี่จำวันผิดอะคือตารางงานมาสลับกันมั่วไปหมดเลยอะแล้วเอาไงอะบอมอุตส่าห์จองตัวหนังแล้วก็ร้านอาหารที่พี่แบร์ชอบด้วยตายงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานแป๊บเดียวรับรองกลับมาทำแน่นอนตอนสัมภาษณ์ทั้งทีอ่ะพี่จะพลาดได้ไงไม่งอนนะพี่กลับมาทำแน่นอนอย่างงอนพี่นะบอมไม่ได้งอนบอมแค่อยากให้พี่แบ่งเวลาให้บอมบ้างนะครับจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกพี่สัญญาพี่ไปทำงานก่อนนะน่าจะลากไปด้วยกันเลยป่ะ ไปทำงานด้วยกันนี่แหละเออแต่เอาจริงก็น่าคุยกันก่อนเหมือนกันนะเหมือนแบบว่าตัวบอมก็น่าถามแบร์กันนะว่าที่แบร์ลืมวันครบรอบที่คบกับกูแน่ๆแบบว่างไหมรับงานวันนี้ด้วยทำอะไรหรือเปล่าจะน้อยใจใส่ก็ไม่อยากทำให้ดูงี่เง่าเป็นแฟนกันเราก็ต้องทนข้อเสียของเขาให้ได้ไม่งั้นก็ปรับความเข้าใจกันจริงมึงอย่าเพิ่งน้อยดิอุ้ยมันเกิดหรอหรอโอ้ยเราผ่านตัวเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้เธอแก่ทุกคนเลยตลอดแรงออนแรงมากแรงมากแรงมากถ้าเป็นเข้มทำให้คุณแม่เซ็นสัญญาที่จะใช้ทั้งหมดดูแลแล้วก็ดีลงานของเขาทั้งหมดเก่งมากๆเลยคิมพี่ออนคะวันนี้เราไปฉลองกันดีกว่าไหมคะป้อสายเปย์ถ่ายบัตรมาลุ้นเรียบร้อยแล้วจ้ะเราไปกินอะไรกันดีครับไม่แพงเลยดีไหมเสียใจด้วยนะจ๊ะคิมหันเราคงไม่ได้ไปกับพี่ด้วยหรอกอ้าวอ้าวทำไมอะครับมาค่ะก็เพราะว่าเธอต้องไปคุยงานกับคุณเมฆละสิจริงๆเราต้องเป็นฉันแต่ว่าเขารีเควสต์น้องคิมไม่เข้าใจเลยพี่ออนค่ะไปหาอะไรกินย้อมใจดีกว่าค่ะทำไมเขาไม่เลือกฉันล่ะกินเผื่อผมด้วยนะครับน่าจะแบบว่าน้องแบบว่าทำงานดีทำงานดีเห็นทำงานแล้วทำโปรแล้วคุณคิมครับอย่าสายนะครับเดบจ้าบอกเลยครับโอ้โห
ขอบคุณนะครับทำอะไรเนี่ยพี่เมฆเล่นซะใหญ่เชียวก็เรายังไม่ได้คุยเรื่อง2ปีที่ผ่านมาเลยไงไม่เห็นต้องคุยอะไรเลยนี่เริ่มปากแข็งได้แล้วนะทำไมตอนนั้นคิมไล่พี่แบบนั้นนะคิมทำแบบนั้นทำไมก็คิมรักคิมเองไงคิมไม่อยากพี่เมฆมาละเลยกับชีวิตพ่อคิมอ่ะพี่เมฆมีโอกาสได้ทำตามความฝันแล้วอ่ะไม่เห็นจำเป็นต้องลังเลอะไรเลยคิมจำได้ไหมพี่คิมเคยบอกว่าการที่พี่ลังเลอะไรสักอย่างแปลว่าพี่ใส่ใจกับมันแต่คิมเป็นคนเดียวนะที่พี่ไม่เคยลังเลกับมันเลยคิมมีค่ามากนะพี่เองก็รักคิมเหมือนกันเป็นแฟนกันแล้วพี่เมฆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชิมโคตรคิดถึงพี่เมฆเลยอะตอนเนี้ยชิมไม่อยากพี่เมฆไปไหนอีกแล้วอยากไปไหนแล้วพี่เมฆอยู่กับชิมนะพี่ไม่ไปไหนแล้วต่อให้คิมไล่พี่ยังไงพี่ก็จะไม่ไปไหนอีกแล้วเพราะว่าเสียเวลาไปแล้ว2ปีแฮปปี้แฮปปี้ละพี่มีเรามาอยู่ด้วยกันไหมคิมไม่อยากให้โรมานมาชั่นระหว่างเราอีกแล้วอ่ะพี่ก็ไม่อยากให้อะไรมากั้นระหว่างเราสองคนอีกแล้วเหมือนกันคิมนั่งพี่ก็ต้องเล่นใหญ่กันหน่อยป่ะป่ะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปฟูดพี่จะส่งมาให้ผมใช่ไหมครับพอดีว่าผมต้องส่งเอเดอร์ต่ออะครับได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปผมไปรีบอัพฟูดให้เลยขอบคุณนะครับยินดีครับเหนื่อยเหรอถอนหายใจดังเชียวเปล่าอ่ะชิมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปมันจะถูกใจพ่อหรือเปล่าลองดูก่อนดิโปรเจกต์เหรอโปรเจกต์อะไรที่ตั้งใจนะไม่เสียเปล่าหรอกเออเดี๋ย
ถึงไหมช่วยดูตอนตัดให้น่าจะอารมณ์โปรโมทว่าตรงไหนต้องเพิ่มภาพอะไรบ้างโรงแรมป่ะหรือว่าใส่ข้อมูลตรงไหนเพิ่มโอเคอย่าท้อดิสู้ทำช่องเกมมาตั้งนานจะมาเฟลเพราะทำคลิปโรงแรมหรอก็พอต้องพิสูจน์พ่อนี่แหละทีมก็เลยไม่มั่นใจอ่ะทีมทำให้ดีมาตลอดเลยนะแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทีมมากเหมือนทีมโตมากับมันอะแล้วมันจะออกมาไม่ดีได้ไงถ้าทีมพอนะมองมาที่ไม้นี่ไอ้อยู่นี่ไงจริงด้วยโอ้ยหายเหนื่อยยังไงยังครับโอ้เออข้างหลังเยอะๆหน่อยเออพอใจยังอยู่ไหมไปหาอะไรกินก่อนเปล่าถึงห้องจะได้อาบน้ำเลยก็ดีนะไปหาอะไรกินกันตอนนี้ร้านปิดแล้วนะคะคุณทีมอ้าวปกติไม่ได้ปิดเวลานี้นี่ต้องขอโทษคุณทีมด้วยนะคะพอดีวันนี้มีแขกมาปิดร้านทางนั้นค่ะอ่ะเจอกันจะเข้าไปถามป่ะไม่อ่ะปล่อยเขาสองคนอยู่ด้วยกันดีกว่าดูดินิ้มแก้มจะแตกอ่ะลูกเจ้าของโรงแรมอะไรเนี่ยอะไรเฉยเลยหิวมากปะเนี่ยก็หิวนะแต่เดี๋ยวกลับไปกินที่คอนโดดีกว่าแต่ไม่ได้กินข้าวเลยอุ้ยนั่งไงอะไรเนี่ยไปไหนเป็นใครกลับมาเนี่ยเป็นบอมปรากฏซ้อนแผนแบร์ซ้อนแผนอีกเซอร์ไพรส์อีกรอบนึงโหดึกแล้วนะโอ้ใครจะรู้ไม่กลับเลยอ่ะฮัลโหลบอมพี่มาถึงร้านแล้วทำไมมันปิดอ่ะพี่แบร์บอมจองไว้สองทุ่มไงนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วโอ้ยร้านมันปิดตั้งแต่4ทุ่มแล้วพี่บอมนั่งรอพี่แบร์มา2ชั่วโมงจนพนักงานเขาไล่แล้วแล้วตอนนี้บอมอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปรับบอมอยู่บ้านแล้วครับพี่ขอโทษนะบอมเดี๋ยวพี่รีบกลับไปเลยไม่เป็นไรพี่พี่น่าจะทำงานเยอะไปแหละบอมเข้าใจแค่นี้นะครับฉันแอบหวังอยู่นะบอมเอ้ยแบร์เราจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเดี๋ยวทรงน่าจะไม่มีแล้วทรงน่าจะทำงานจริงน่าจะแบบทำงานจริงโอ้บอมกับแบร์ต้องเขารอบ2ปีแล้วแหละ
เอาดีผู้เขียนท้าทายฉันหน่อยคู่นี้เลิกกันโอ้โหท้าทายฉันหน่อยอย่าเลยเศร้าขอโทษนะผมจริงไม่เป็นไรมันปูมาแบบนี แต่ฉันโอเคนะถ้าจะเป็นพอสแบบเลิกกันเพราะว่าเขามาตั้งแต่แรกคือมันดูแบบเป็นคู่ที่หวานที่สุดแล้วนะคู่ที่แบบไม่มีอะไรมันจะเป็นเลิกกันทำไมล่ะเอ้าคนเราแบบมันเก็บมานานๆไว้เรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอุปสรรคแรกก็ได้นี่ถึงขนาดจับมือกันมาอ้อนขอแม่ย้ายออกไปอยู่ด้วยกันเลยเหรอบ้านอยู่ใกล้แค่นี้ยังไม่พออีกเลยไงก็คิมมีอะไรคิมก็อยากบอกแม่ไงไม่อยากปิดแมวเลยนะแล้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงดูแลกันได้หรือเปล่าแม่จะมั่นใจได้ยังไงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับช่วงที่แม่ไม่อยู่ผมเป็นคนดูแลไปรับไปส่งคลิปตลอดเลยครับ จำได้ละที่คิวมันเล่าๆเพ้อๆให้ฟังตอนช่วงที่ทำคู่จิ้นเมฆนี่ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเคยเห็นรูปในเสื้อตอนที่ออกไปซักใช่ครับผมเองครับผมจีบลูกแม่มานานแล้วครับเออสรุปแม่จะให้คิมไปไหมอ่ะก็เหมือนไปอยู่หอนั่นแหละน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 ะครับได้ไหมคิมสมัยก่อนแม่ก็เคยเล่านี่นะเรื่องพ่อคิมกับแม่ที่หนีไปอยู่ด้วยกันอ่ะก็อายุเราๆนี้ไม่ใช่เหรอไงถึงตาคิมบ้างแล้วนะตามรอยเหรอมาอ้อนขอขนาดนี้ถ้าไม่ให้ไปก็คงจะหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วล่ะดูสิขอขนาดนี้ไม่ไปเลยล่ะลาเล่นนะไปจะไปอยู่ด้วยกันก็ไปแม่ฝากคิมด้วยนะเมย์ดูแลคิมให้ดีๆนะได้ครับขอบคุณนะครับสอบมาเก็บของพร้อมของเยอะเชียวจะไม่ถามแล้วหรอก็เดี๋ยวถึงแล้วผมต้องหาจะไม่กลับแล้วหรอขนอะไรนี้เข้าไปเยอะทีฝากรู้หน่อยว่าใครมาสะพายป่ะเดี๋ยวสะพายก็น่าจะต้องแบบมีการก็ต้องสะพายละเลยอุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะอ
ป่ะนั่นไงกระจกเบอมสำคัญสำหรับพี่มาตลอดนะพี่ขอโทษที่ทำให้งานมาทำร้ายเราสองคนนะพี่จะปรับปรุงตัวพี่จะแบ่งเวลาบาลานซ์ชีวิตให้ดีดีกันนะครับบอมโอเคฉันอาจจะดูคนไลค์เกินไปเธอคิดเยอะเกินไปฉันจะดูคนไลค์เกินไปก็ได้คนอื่นแฮปปี้โบสจะไม่แฮปปี้ได้ไงเขาถึงมาพร้อมแล้วน่ารักใจด้วยปรับความเข้าใจกันสักทีเออกูกับบอมจะซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้ก็ต้องซื้อแหละถูกแล้วเออหลายปีแล้วลุ้นนะกูกับพี่เมฆเป็นแฟนกันแล้วนะเราก็ยังอยู่ด้วยกันด้วยวันนี้กินแกงเขียวหวานได้ไหมได้ครับแต่คิมอ่ะอยู่เฉยๆเลยนะพี่ทำเองคิมทำเองก็ได้ไม่เป็นไรคิมอ่ะรอกินอย่างเดียวเลยนะเป็นฝ่ายทำให้บ้างหรอไม่ต้องเลยเราใช้กะปินะใช้เรียบร้อยแล้วพอแล้วหายแล้วเหรอโอ้ยน้องเมฆทำอะไรอ่ะเมฆโอ้ยเอาไป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 เจ้าปิ๊ก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 โอ้โหลิฟเปิดสิเออเออโอ้ my god ถามจริงในลิฟออฟฟิศอะพวกมึงก็ไม่เว้นเลยวะพวกมึงเลิกซาวน่าละทำตัวเป็นเด็กไปได้โตดูมันพูดเข้าเพื่อนดูมันเปลี่ยนไปแล้วจริงว่ะใจเมฆฟ้าขนองสู่เมฆานั้นจัดสวยวัวเลยพูดแล้วคิดถึงแต่ก่อนเลยอะทำอะไรไปบ้างก็ไม่รู้นี่ก็เกือบ7ปีแล้วว่ะมึงว่ายังมีคนเป็นลูกเห็บอยู่ปะวะทำไมอะกูว่ามันคิดถึงเป็นแฟนหรอกกูว่าแค่คิดเล่นๆน่ะพวกคนพวกนั้นน่ะจะเป็นไงกันบ้างไอ้ป๊าน้องงานแต่งมึงอ่ะจะจัดเมื่อไหร่วะเดือนหน้าช่วยให้คนกันเองพี่ป้าถ้ามีอะไรให้คิมช่วยอ่ะบอกได้เลยนะเออกูจะมาถามแหละมึงจะจัดอะไรยังไงอ่ะกูจะได้ช่วยพิสูจน์ได้แล้วอาหารมาแล้วครับน่ากินยังไงอ่ะ
ันนี้พ่อทำเองเลยนะฝึกไว้จะได้ทำให้เธอจะได้ไม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านโอ้ยรู้ว่ามึงกับพี่ปาร์คควรไปเป็นไลฟ์โค้ชคู่ชีวิตนะดูดิขนาดคบนานขนาดเนี้ยจะได้ยังดูสดใหม่มึงมีเขียนหนังสือขายหรือมึงก็คงว่าเรื่องจริงลูกค้ารับอะไรดีครับกินเต็มที่นะมื้อนี้ลีจ้ะโอ้ยชิมอยากรู้อย่างนึงพวกพี่มาเป็นฟ้าขนองได้ไงหรอผมเมฆจากช่องฟังขนองจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าเพื่อนใหม่ของผมเนี่ยจะเป็นแบบไหนตอนแรกเลยตอนนี้มีเมฆคนเดียวเฮ้ยอ๋อมีคนแอบไปใบเพื่อนใหม่สวัสดีครับนายชื่ออะไรมาจากไหนแนะนำตัวช่วยหน่อยเร็วครับชื่อแบร์ครับเป็นพลานิเทศผมเป็นแฟนคลับช่องฟ้าขนองครับจริงไหมครับเนี่ยงั้นคุณแบร์ก็เป็นเพื่อนคนแรกของผมในมหาลัยสิครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับเพื่อนแบร์ยินดีครับเพื่อนเล็กนายชอบช่องเราจริงเหรอเออดิงั้นเอางี้ถ้านายชอบช่องเราอุดมการณ์เดียวกันขนาดเนี้ยนายมาเข้าแก๊งเราปะล่ะเฮ้ยได้เหรอได้ดิแต่ว่านะดูการคนชั่วนะต้องผ่านการทดสอบของแก๊งเราก่อนนายต้องเป็นทีคนเทนแก้คนมาหนึ่งอย่างได้เลยเพื่อนเมฆอุ้ยอุ้ยนายไม่เงียบเหมือนอะเราว่าถ้ามีคนมาเจอต้องฉี่ลากก่อนหนึ่งถั่วแน่เลยของแล้วเจอนั่นไงคนแบบนี้มันต้องมาเจอกันแหละสนุกเลยนะเราอ่ะอุ้ยอุ้ยฮะเออมันเฮ้ยนี่นายไม่กลัวเลยเหรอเป็นผีจริงตกงานแล้วมั้งเนี่ยเราไม่ขำให้ก็ดีแล้วปะเออใจนายแม่งแน่ว่ะไม่กลัวผีเหรอเปล่าอ่ะเราเห็นพวกนายเตรียมกันได้ตอนเที่ยงแล้วอ่ะไม่ยากนะเราก็ดูช่องฟ้าขนองด้วยเอออ้าวอะไรครับเนี่ยนี่มันการรวมตัวชาวแกงชัดๆชื่อปาเหรอสนใจเข้าแก๊งเราเปล่าแก๊งนายมีกี่คนมีเราหอยแบพวกนายกล้าเรียกว่าแก๊งเนาะสรุปนายจะเข้าแก๊งเราเปล่าเอาดิเออให้มันได้ยืนฟ้าขนองเปรี้ยไม่แปลกใจจริงๆว่าทำไมพวกพี่ถึงคบกันได้อ่ะอุ้ยอุ้ยแต่ก็ขอบคุณฟ้าขนองนะทำไมก็มันทำให้เรามาเจอกันไงเออมันก็ทำให้ทีมนักพี่เมฆดังเปี้ยงเลย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 ก็บอกแล้วไงแล้วคุณจะรักผมดังเปลี่ยนหุยอันเล่นวันพิเศษพิเศษแบบเนี้ยข้าวน้ำหอมที่เธอใช้มาด้วยนะทุกครั้งที่เขาได้กินน้ำหอมกินเนี่ยมันทำให้เขาได้ถึงวันดีๆที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดเธอรู้ไหมมันทำให้เขารักเธอมากขึ้นทุกวันเลยนะโอ้ยจัดจริงจังว่ะแบบเรียบง่ายนี่สิเจอพี่แบร์ยินดีด้วยนะคะมีความสุขมากค่ะต้องใส่ฮูดใส่ฮูดและบัดนี้ก็ถึงเวลาที่ทั้งสองจะต้องแลกคำปฏิญาณกันครับThank you.
ุณเธอมากนะที่ทำให้เขามีความสุขตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้แม้ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สำหรับเธอเขาไม่เลยเขารู้สึกคิดถึงทั้งที่เธอก็อยู่ใกล้เขาโดยตลอดเขารู้สึกขอบคุณนะที่เราเข้าใจกันแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆดีไม่ว่า7ปี20ปีหรือว่าตลอดทั้งชีวิตเขายังคงเป็นป๊าที่ยิ้มเขินแก้มแดงที่มีความสุขแค่กับเธอคนเดียวครบเลยพี่ก็คงเป็นเด็กเกรียนๆที่ไม่กล้าสนใจอะไรสักอย่างแต่เป็นคิมคือคนเดียวนะที่เข้าใจความคิดเด็กของพี่ได้อย่างอุ่นเลยพี่มีก็ไม่รู้สึกคนเดียวหรอกคิมเองอ่ะก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่มีพี่มีเหมือนกันได้เรียนรู้คำว่าไม่เป็นไรฉันแม่งในบางเรื่องหรือบางทีคิดถึงพี่เมย์เห็นไหมก็สิ่งที่พี่เมย์ทำกับคิมอ่ะคิมก็มีความสุขแล้วทุกครั้งที่พี่มองคิมอ่ะพี่คิดอะไรอยู่พี่คิดว่าพี่อยากอยู่กับคิมไปตลอดชีวิตเลยนะเอาบ้างวะจองไม่หรอไม่จองจ้ะไม่จองแล้วขอเป็นเจ้าของเลยเออแหมไอ้เมฆมันจะแย่งซีนงานแต่งไอ้ป๋าทำไมเนี่ยเอาเลยเว้ยขออนุญาตเออไอ้จิมงั้นกูว่าช่อนี้กูต้องโยนให้มึงแล้วว่ะโยนแบบไดเรกจิมแต่งงานกับพี่นะต่อเนื่องเลยโอ้ยแหวนน่ารักเพราะเขาแบบว่าจัดดอกไม้เก่งจัดสวนอีกคู่หนึ่งด้วยไหมก็แบบถ่ายคลิปขอแต่งในงานแต่งเพื่อนแล้วเขาเป็นอย่างเนาะส่วนมากแบบบางคนเนาะที่แบบชอบนะเย้ก็เ
็จบแล้วเรียบร้อยกูจบแบบว่าโคตรเพอร์เฟคเลยเนาะใช่หมายถึงว่าจบได้แบบงานแต่งจริงๆก็แรกก็แบบว่าอากาศเป็นแค่งานแต่งของปากกับลีไปไปมาปุ๊บตัวเมฆมาแย่งซีนว่ะเออมาขอคิมแต่งงานแต่ไม่เป็นไรปากลีอนุญาตเออชอบการยืนดอกไม้แบบไดเรกให้เอาเลยก็ต้องให้ละปากอะไรอย่างเออคนอื่นจะแบบแย่งไม่ได้แล้วบอกว่าอะไรอย่างงี้แหวนก็น่ารักเนาะเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ก็ไปดูเป็นตัวแบบตัวเมฆเองอะไรอย่างงี้ก็น่ารักเอาจริงๆ EP นี้มันก็เหมือนจบสมบูรณ์ทุกเรื่องเลยเนาะไม่เว้นแม้กระทั่งของตัวของทีมกับไม้อันนี้เราก็ได้เห็นแล้วในหัวข้อข่าวว่าแบบว่าทีมก็พิสูจน์ให้พ่อเห็นได้ว่าการทำช่องยูทูบของตัวเองเนี่ยก็สามารถแบบทำควบคู่ไปกับงานโรงแรมได้โปรโมทโรงแรมอะไรเงี้ยพ่อก็โอเคก็ยอมรับยอมรับแล้วก็จบไปคู่นั้นแฮปปี้เรียบร้อยตอนแรกแหมมีคู่ของบอมแบร์อันนี้เป็นใจเกเรเป็นพวกอยากให้เลิกอยากให้เลิกเพราะเขียนแบบนั้นไงแต่จริงๆมันก็ต้องกลับมาดีกันแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่แบบบอมเขาต้องมางอบ้างไม่ได้บอมแบร์ต้องมางอบ้างเพราะว่าช่วงหลังๆมาจะเห็นว่าแบบแบร์งานเนาะติดงานแล้วก็ทำงานหนักมากไม่มีเวลาให้บอมเลยหนึ่งวันครบรอบเลยใช่แล้วยิ่งเป็นวันสำคัญเนาะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วว่าคนสองคนควรคุยกันนะวันครบรอบจริงๆไม่น่าเหมือนแบบว่าเราแบบอยากทำเซอร์ไพรส์อะไรให้เพราะว่าด้วยความที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วต่างคนต่างมีงานการทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะว่างไม่ตรงกันอยู่แล้วใช่เผื่อแบบว่าอย่างเคสเนี้ยก็จะเห็นชัดเจนว่าอย่างบอมจองตัวหนังจองร้านอาหารไว้แต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับแบร์ไม่รู้ว่าแบบอาจจะแบบไม่ได้ย้ำบ่อยไม่ได้ย้ำบ่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเผื่อบางจริงๆทุกคู่บางคู่อาจจะแบบเหมือนบางคนมันลืมได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถ้าแบบว่าคือมันต้องมีคนใส่ใจใอยู่แล้วที่จะจำแล้วอีกคนจะลืมมันก็ไม่แปลกใช่ใช่ใช่เพราะแบบเขาเรียกไงนะบางทีเหมือนเราทำอะไรหลายๆอย่างบางทีก็จะหลงลืมได้บ้างจะหลงลืมได้บ้างแต่ก็เข้าใจตัวบอมนะเขาก็อยากจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าการเซอร์ไพรส์มันเป็นสิ่งที่มันมีความหมายมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงใช่ใช่เวลาพอมันมาเห็นมาเจอมันก็จะรู้สึกดีแต่ในเคสนี้คือเข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ดีตรงที่เขาแบบหันหน้าคุยกันร้องกันจางๆให้อยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ดีก็จบลงที่ตอนเช้าตื่นมาคือเหมือนบอมอะไม่ค่อยอะไรแล้วนะก็ยังเรียกพี่แบ๊ไปเปิดประตูอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็พยายามจะแบบโอเคไม่เป็นไรลืมไปอะไรเลยแต่ว่าตอนนั้นยังงอนอยู่เขาเข้าใจใช่แบบพองอนอยู่แบบก็ไม่อยากให้แบบวุ่นวายตัวแบ๊ก็ทำถูกแล้วที่แบบมางอขอโทษแล้วก็พูดมันจะได้แบบเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ทำถูกด้วยตอนที่แบบว่าเหมือนรู้ว่าเขาลำคาญก็แบบไม่เซาซีเพราะว่าถ้ายิ่งไปเซาซีจะยิ่งแบบมันจะเยินอารมณ์มันจะยิ่งไปเหมือนรู้ว่าแบบต้องห่างต้องแบบเบรกกันก่อนแล้วตอนเช้าก็เช้าวันใหม่มาเจอกันค่อยมาง้อมันก็น่ารักไปจะดีคู่นี้ก็จบปากลีไม่มีก็แต่งงานกันแล้วแต่งงานกันเพราะอยู่กันมาเกินและ7 ปีจนเข้าใจกันและกันทุกอย่างก็สมบูรณ์ในการแต่งงานไปแม่คิมก็แฮปปี้แม่ก็แบบโอ้แฮปปี้แต่คุณแต่แม่คุณแม่มาดีตลกอ่ะแต่ตลกนะชอบมากเลยชอบบทมากเลยชอบบทพูดเก็บของหานี่ก็ไปเลยสิคิมบอกไม่ต้องขอคิมบอกก็ไปแล้วแม่แล้วบอกเอาเลยมาเก็บไปหันเนี่ยไม่อะไรนะไม่กลับมาแล้วมั้งพูดเหมือนแซวลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้เห็นความเข้าใจของแม่ลูกเนาะอย่างที่เราบอกคือแม่เขาแค่ต้องการรู้ว่าลูกเขาเป็นไงบ้างใช่ไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้แบบอยากไปเซาซีอะไรหรอกแต่อยากแค่รู้ว่าในแต่ละวันลูกเราทำอะไรเครียดอะไรมีความสุขอยู่ไหมก็เล่าให้ฟังได้พูดให้ฟังได้แต่ว่าในมุมของคิมก็เข้าใจว่าเหมือนแบบตัวเองแบบเป็นคนที่วางแผนมาตลอดใช่ที่พี่หนึ่งเขาปูมาว่าคิมจะเป็นคนที่แบบชอบวางแผนแล้วนะวันนี้พอได้ทำงานจริงใช้ชีวิตจริงมันไม่เป็นไปตามแผนก็กลัวว่าแม่จะแล้วก็กดมันกดดันตัวเองว่าแม่กำลังคาดหวังกับเราอยู่ใช่แล้วกับการที่แบบแม่มาถามก็กลายเป็นว่าเหมือนแม่จะมาเซาซีใช่ใช่เขาก็ไม่อยากตอบไงไม่อยากตอบคำตอบในสิ่งที่คิดว่าแม่น่าจะไม่พอใจเพราะกลัวแม่จะผิดหวังแต่พอวันนี้ได้หันหน้าเข้ามาคุยกันจริงก็จบเรียบร้อยแต่ว่า MVP ของวันนี้ฉันให้ Dialogue ไข่ลูกเขยมันแบบคือเราวิ้งแบบว่ามันเป็นเข้าใจได้เองเลยมันเป็นงุกง่ายๆนะแต่แบบว่าจังหวะมันมาแล้วมันแบบว้าวอ่ะว้าวใครไม่รู้เขาจะแบบคิดว่าเมนูไข่ลูกเขยจะแบบตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาเล่นแล้วแม่ก็แบบไวมากอ่ะตักให้คือตอนที่ตักให้แล้วก็ดีใจนะแบบอุ๊ยแม่เขายอมรับว่ะแต่เห็นว่าเป็นไข่อะไรแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรสักนึงพอแม่พูดว่าไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยแล้วก็บอกโอ้แม่ก็รู้อยู่แล้วกินลั่นลงมาเลยน่ารักจริงๆได้หรอชอบมากชอบก็จบแล้วทั้ง12ตอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะที่ตอนแรกดูมาเหมือนเรื่อยๆแต่พอดูไปเรื่อยๆรู้สึกว่าดีอ่ะอินแล้วก็ผูกพันกับตัวละครแล้วก็ยิ่งชอบขึ้นเรื่อยๆยิ่งชอบด้วยเรื่อยๆเนาะด้วยเคมีนักแสดงของทุกคนแบบเล่นดีแล้วก็ด้วยตัวของบทเองที่มันค่อนข้างอินสมัยปัจจุบันและทันเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราสงสัยอะไรปุ๊บซีรีส์ตอบตัวละครตอบถามหมดเลย
เราไม่ต้องมานั่งย้อนคิดย้อนถามอะไรให้มันแบบเสียเวลาคือแบบตัวละครแบบตอบมาได้หมดชอบทุกคนเก่งมากๆเก่งมากจริงเนาะเก่งแล้วทุกคนน่ารักมากเลยเพราะว่าเรามีโอกาสได้เจอตัวจริงแล้วไงใช่ทุกคนแบบใจสู้จริงๆอ่ะเออก็เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมนักแสดงแล้วก็ผู้เขียนบทผู้จัดทุกคนขอให้แบบว่าสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้เราได้รับชมกันอีกในงานหน้าๆเนาะครับโอเคแต่นี้ก็จบ Resolution กับแอบจองรัก My Secret Herb Series ใน EP สุดท้าย EP ที่12นะครับก็หวังว่าจะเต็มจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมเอ้ยไม่ใช่ EP หน้าสิในคลิปหน้าเออนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ